สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับก็มีข่าวอัปเดตของพี่สีพี่สีหาเหตุเนี่ยสีสุวรรณตอนนี้งานเข้าหนักเลยนักข่าวเพื่อนผมก็ไปเฝ้าอยู่หน้าบ้านเหมือนกันนะเฝ้าอยู่หน้าบ้านอยากสัมภาษณ์พี่สีหน่อยในประเด็นการเมืองนู่นนี่นั่นหรือประเด็น หลายอย่างนะอยากคุยกับพี่สีพี่สีแกเก็บตัวเงียบกิ๊บเลยครับเงียบกิ๊บเลยปกติแกไปฟ้องยุบพรรคก้าวไกลแล้วแกไม่ตกขบวนหรอกแต่งานนี้แกนิ่งสนิทเลยแล้วตอนนี้เขาก็เรียกเมียแกมาละเรียกเมียแกเข้าเป็นผู้ต้องหาอีกคนนึงแล้วนะฮะก็รอจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเร็วๆนี่นะก็ตอนนี้งานเข้าหนักครับเพราะว่าทางปปก็ส่งให้ปปงสอบยึดทรัพย์ของพี่สีของเราอ่ะนะหลักฐานเพียบครับเพื่อนโอ้โหไม่ต้องห่วงในงานนี้รอดยากครับแกมีบ้านอยู่6หลังตอนนี้ฮะมีบ้าน6หลังมีโฉนดที่ดินครอบครองงาช้างเขาสัตว์พระเครื่องโอ้โหเป็นร้อยๆรายการครับเพื่อนมูลค่าโอ้โหมหาศาลแล้วแกไม่มีอาชีพนะพี่สีเราเนี่ยไม่มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งนะเมียแกเหมือนกันอาชีพคือเป็นอาชีพนักร้องอ่ะตอนแรกก็เป็นอะไรนายกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยฮะโดนยุบไปแล้วพอโดนยุบปุ๊บแกก็มาเปิดสมาคมใหม่อีกก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมมันเปิดง่ายจังวะสมาคมเนี่ยไอ้คนมีคดีความคนที่ว่าเปิดสมาคมมาเพื่อทำมาหาพูดหยาบๆนะทำมาหาแดกเนี่ยนะโดนยุบไปแล้วเพราะว่าคำว่าสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะแล้วท่านเสรีเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามท่านไปตรวจสอบไปสอบสวนมาในสมาคมอ่ะมีนายสีคนเดียวนอกนั้นเนี่ยแอบอ้างชื่อทั้งหมดไปสอบสวนคนนู้นคนนี้เห็นรันยิกกรรมการสมาคมบัญชีทุกคนโดนแอบอ้างชื่อหมดเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไปเอาชื่อมาใส่เขาก็อ้างเขาก็บอกโอ้หนูไม่เกี่ยวหนูไม่รู้เรื่องนี้นะแล้วก็สมาคมก็เป็นใช้เป็นบ้านตัวเองนะประมาณนั้นแล้วไม่มีตรวจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งเรื่องภาษีพวกคำว่าสมาคมมันต้องมีการเคลื่อนไหวไงอ่านประชุมสมาคมการเคลื่อนไหวทางการเงินรายรับรายจ่ายมันไม่มีหายมีเหี่ยวอะไรเลยก็โดนยุบไปปุ๊บพี่สีแกเข้ามาตั้งสมาคมใหม่โดยสะดวกนาวิกโยธินชื่อสมาคมบ้าบออะไรไม่รู้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะก็น่าจะโดนยุบนะพูดถึงตอนนี้ก็น่าจะหนักฮะหนักรอดยากฮะพี่เดย์ของผมขออนุญาตใช้คำพูดพี่เดย์ซาบอกว่าโอ้โหปล่อยให้พูดหยาบๆนะปล่อยให้โคตรพ่อโคตรแม่มึงมาช่วยยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดแก๊งนี้ไม่รอดหมดอ่ะทั้งแก๊งเขาอ่ะไม่อยากเอ่ยชื่อมีใครบ้างเอาหลักๆตัวละครหลักก็นายสีหาเหตุนะจบมันจบแล้วครับนายยึดทรัพย์แน่นอนครับมีบ้าน6หลังโฉนดที่ดินเขาสัตว์งาช้างพระคงพระเครื่องโอ้โหมูลค่ามหาศาลโดนครับผมว่าแล้วเวรกรรมมันมีจริงจริงเพื่อนนะเวรกรรมมีจริงถ้ามันไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแล้วว่าผมว่าก็วานไปครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกนักเล่าข่าวครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับข่าวสารมันเยอะนะเลือกดูเลือกเสพเอาก็แล้วกันตอนนี้ผมตามน้องชาลีอยู่ไม่พลาดลุ้นมากเลยคู่นี้ตามน้องชาลีกับน้องการมินอยู่มันไม่มีเรื่องบังเอิญครับในโลกใบนี้นะครับชาลีเป็นเด็กดีครับอ่ะตามช่วยตามหน่อยแล้วกันสวัสดีครับมนุษย์ครับบุญรักษาครับ